ตอนหาง่ายครับหาง่ายครับปิดปุ๊บเองเออเลยนะกินหมูปังทำแบบนี้ไม่ติดพี่พี่ตัวนี้อ่ะตัวได้พี่แล้วผ้าลูกไม้จะไปแล้วจะไปแล้วลองปรับตัวมาตัวได้เนี่ยมันเป็นสีสีขาวก็จะโดนกดครับมีโอกาสจะมาทำท้ายนะครับจะพิการยอมผ้าอย่างสมทีนะครับสีดำนะครับนะครับรู้นี่เอาเกงยีนมาพร้อมกับบริการให้ฟรีครับในการยอมผ้านะครับถ้าใครที่สนใจนะครับขอเชิญได้ครับที่นี่ครับผมโทรไว้กดครับผมอ๒ขวดนี่จะเป็นสีเขียวได้นะอะไร2ขวดนะนี่ว่าบ้าอะไร2สียอม2บาท2ขวดอะไรโอ้ปิดโอ้ปิดก็ขอโทษปิดตายอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเดือดโปรไฟล์ครับต้องกี่ช้อนครับกี่ช้อนช้อนเนื้อ4ช้อนสองสามสี่ป้ามาที่นี่ครับยอมครับมาด่วนไปช้อนครับวันนี้เรามีดาวเตาก็สองคนครับคือการประมาณแบบที่การยอมผ้าอย่างสมบูรณ์นะครับผ้าสีดำนะครับสบสามเครื่องขั้นตอนสามเครื่องสี่ต่อสี่สี่ต่อสี่เป็นรีบสี่ต่อสี่จะใส่ไปในปี๊บที่ต้มน้ำเดือดเดือดดังมากไม่ใช่คนเดือดยังมาครับพี่น้องชาวบ้านขวดและบ้านใครจริงครับท่านครับวันนี้เราชาวกศน.ขวดครับมีโอกาสมาทำใช้การสับพิการย้อมผ้าสีดำอย่างถูกวิธีนะครับพร้อมกับย้อมผ้าฟรีนะครับวันนี้ขอเชิญนะครับพี่ประสงค์ย้อมผ้าสีดำนะครับย้อมผ้าเสื้อผ้าเก่าที่สิ้นแล้วนะครับสีมีคุณภาพให้ดำให้ดำสนิทเลยครับไม่ซุ่มไม่ตกนะครับตอนนี้พี่ขอแนะนำการย้อมผ้าครับอาจารย์นะครับแล้วท่านสามารถที่จะยอมผ้าได้ในบ้านนะครับนั่งก็ไหลก็โอ้โหกันปิดไปปิดไปหาได้แล้วติดครับหาได้ทำไมได้เลยครับได้เลยได้เลยนี่ผ่านหมดยังมาเชื้อเติมอีกเรื่อยไหมไม่เซนไม่กังวลไปหลังไปปั่นกันเลยโอ้ยแล้วก็ไม่ต้องมาต้องการชื่อแน่เลยมาหลังอยู่นี่มันต้องหลังที่หาหลังพวกเขาไม่ใช่ทุนกับเพื่อนเลยใส่ทุนกับมันเลยก็ไม่ต้องเย็นยิ้มตอนเตือนครับขวดครับวันนี้เราเป็นการมาลักใช้การมาลักใช้ในภาพเสียงลื่นๆนั่นแหละตอนที่การรับตาสีดำครับอย่างถูกวิธีได้วัสดุหาง่ายในท้องถิ่นครับท่านมาที่จะเรียนรู้ที่นี่แล้วก็มาที่จะเอาไปย้อมใช้ได้ครับไม่ใช่ใส่เยอะเดี๋ยวมันแน่นแล้วมันจะไม่ติดนะครับดูดูครับเราโดนใช้สีดำพร้อมทำให้เราจากวิกรครับวิกรออกนะครับเอาครบมึงเดี๋ยวรอให้มันไอ้นั่นมันขึ้นมาสีดำขึ้นมาเราไม่โกยแล้วเราทำมาเองได้ครับสีดำนะครับยามาที่นี่ครับเออได้ที่นี่ครับเราชาวไทยสองคนครับมันมีตัวกันเราให้บริการในการย้อมผ้าสีดำครับไม่เป็นนั่นเองแล้วก็วันการย้อมผ้าสีดำครับวันนี้ขอเชิญทุกท่านครับที่สวมย้อมผ้าสีดำนะครับรับบริการได้ที่กศน.อำเภอบ้านขวดนะครับหรือกศน.ทุกที่ทั่วประเทศไทยนะครับส่วนทางกศน.บ้านขวดก็จะมีพนักงานย้อมพี่แม็กสาวบ้านขวดย้อมต่อสาวสาวที่มาย้อมผ้านะครับสาวสาวบ้านขวดครับมีการมาสาธิตการย้อมผ้าสีดำครับอันนี้ติดอยู่แต่นี่เราผ่านบอกจะไปย้อมให้ใส่สีใส่ก็แบบย้อมผ้าสีดำขอทุกท่านครับที่ดีครับใส่สีจะเป็นอีกคนก็สองขวดครับมาเป็นการมาสาธิตการย้อมผ้าคนนี้ครับที่ตัวสีใช้ได้กี่ตัวสีดำครับโอเคอย่างนั้นก็ขาวขึ้นก้อนขึ้นครับลองตัวแรกครับก่อนทำให้ครับผ้าเป็นผ้าอันนี้ผ้าอะไรผ้ามันผ้าแบบนี้เออจริงๆแล้วผ้าแบบนี้มันจะไม่ติดหรอกครับจะเป็นทีเทาหน้ามันไหลอันนี้ผ้าถ้าเป็นผ้ามันไม่ซ้อนมากเลยผ้าแบบนี้อาจเป็นสีเทาแล้วเป็นร่องเบิ้งไปเป็นสีเทาไม่รู้กันไปเลยที่สุดเลยเนาะเขาก็สวยเลยเนี่ยคือครับพี่น้องท่านเกิดเกียรติครับวันนี้เราชาวสองร้อยกว่าครับมีการได้มารับใช้การย้อมผ้าครับย้อม
าสีดำนะครับมันจะเป็นสีดำนะครับลงไปตรงนี้ครับนะครับทั้งใดที่มีชื่อว่าสีดำนะครับเขาพี่ต่อให้ได้เลยมาพบเราที่นี่ครับขอต้อนรับไปก่อนครับรับมือการรับท้ายนะครับรับท้ายบนการลงผ้าสีดำนะครับทั้งใดที่มีชื่อว่าสีดำครับขอต้อนรับไปก่อนครับรับท้ายบนการลงผ้าสีดำครับนะครับไม่ต้องกำลังก่อนนี่เราพยายามดูเก่าใสเลยครับถ้าสนใจครับลงผ้าฟรีนะครับผ้าฟรีฟรีคือฟรีจบฟรีก็ฟรีประมาณครับ3ถึง3ครับ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 ครครับฟรีครับยกผ้านะครับกระดาษที่สนใจที่จะยกผ้าสีดำนะครับดำเรียนก่อนนะดำสันนิษฐานยกผ้าอย่างฟรียกแล้วสีตกนะครับดูให้ก่อนเพื่อทานนะครับจากศูนย์ของเราครับมีจังหวัดที่ระเบิดเพื่อสุขการตั้งผ้าอย่างนี้เลยนะครับเราจะลองเฮ้ยเพื่อใส่ขาวค่อยใส่สีนั้นมาลงอีกยกผ้าสีดำเออใส่สีนั้นมาลงแล้วก็ตอนนี้ครับไม่ผ่านเลยครับโปโลจะดีนะครับพี่นะครับพี่ดำพี่ดำเราแช่ไปจนดำเลยแต่ถ้าเป็นผ้ามันมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับนี่ตัวอย่างต้องใส่อีกนี่ครับมันพี่ตุ้มว่าใส่อีกถ้าเป็นผ้ามันนะครับมันจะไม่ติดสีดำไอ้ปิกบอันนี้ถ้าเราไปย้อมเราจะใช้ผ้าเมื่อกี้เนี่ยผ้าลักษณะนี้มันจะย้อมแล้วเป็นสีนี้ก็เรียกผ้ามันมันผ้าลายดอกผ้าเหมือนกันอย่างนี้ครับเวลาย้อมแล้วจะกลายเป็นสีอย่างนี้ไม่ลองครับบริการย้อมผ้าฟรีครับบริการส่งตัวนี้ลองครับนะครับเขาเรียกว่าเสื้อยืดโปโลเป็นเสื้อยืดครับย้อมเป็นสีดำดำก็คือดำลักษณะของตัวนี้ดำลักษณะนี้ดำขาดครับแต่พวกสติ๊กเกอร์อย่างนี้ยังอยู่ย้อมผ้าเองครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้ยังไงลองย้อมแล้วเป็นผ้าโปโลเสื้อโปโลโอ้โหนะครับผมจะย้อมผ้าฟรีครับวันนี้เราถ้าผมจะรับเงินก่อนหน้ามาใส่การย้อมผ้านับผ้าสีดำนี่เราให้เปรียบเทียบระหว่างผ้ามันกับผ้าเราต้องย้อมผ้าฟรีในบ้านไปย้อมแล้วในบ้านวัสดุเขาหาง่ายในบ้านนะครับอีกชนิดมันจะไม่ดำนะครับกับแบบที่ดีนะครับการทำเองได้ครับต้องซื้อกระดาษที่มีผ้าเก่าครับผ้าขาวผสมย้อมผ้าเป็นสีดำเลยผ้าสีดำแล้วสีไปเรื่อยๆนะครับมาขอครับจุ่มไม่ดำเราได้ครับต่อไปก่อนต้องดำของเราเจ้าที่ในบ้านของผู้ที่จะดำผ้าด้วยความดีนะครับเป็นสีของเราเป็นดำได้ครับอยู่ในมือมีจะทำเลยชุดนี้2,000ต่อไปมีจะดำปี๊บดู1กิโลเป็นแบบนี้ก็อันนี้ก็ได้ครับผมก็ขายโคราชมีแบบว่าไม่ยอมไปซื้อนี่ก็ได้เนี่ยจะได้มองเห็นว่ามันติดที่ตรงแล้วล่างเอาใช้เตาแก๊สได้มั้ยครับเตาอย่างแค่ล่างภาชนะไหนก็ได้ที่ต้มต้มแล้วน้ำมันเดือดเอาผ้าสีดำไม่น้ำมันเดือดเอามาเป็นเตาแก๊สหรือเป็นเตาถ่านก็ได้ยกผ้าเองในการต้มให้มันเดือดผมจะได้รับการยกผ้าไม่จำเป็นต้องเตาถ่านที่ใช้ปี๊บก็เพื่อว่าตัวนี้ใช้เพื่อการพาณิชย์ใช้เพื่อการพาณิชย์เบาสะดวกพกพาเพื่อไปให้บริการตามหมู่บ้านได้แล้วถ้าย้อมเสร็จแล้วต้องเอาไปซับใหม่คลิปเก็บไว้ใช้ได้ครับไม่เอาผ้าขึ้นมาไปล้างกี่น้ำครับเอาผ้าขึ้นมาคุณเสร็จแล้วก็สามารถเอาไปตากได้ทันทีเลยหรือจะสามารถล้างได้ขี้ย้อมใหม่อันนั้นผ้าที่ย้อมไม่ติดนะครับติดแล้วเป็นผ้ามันถ้าติดมันก็ปวดครับครับครับผ้ามันนะครับล้างไงกันไปออกผสมย้อมผ้าครับย้อมผ้าสีดำนะครับเรามีบริการย้อมผ้าฟรีพนักงานย้อมเยี่ยมเลยครับย้อมผ้าฟรีก็ฟรีครับเอามาเลยครับมาเลยนะครับเอามาผ่านเมื่อกี้ย้อมผ้าฟรีครับท่านครับทุกคนกับตะพิษการย้อมผ้าครับชาสัมพันธ์ต่อเราชาวโอ้สองคนครับเปิดบริการมีคนนำมาท่านครับไปนำในการย้อมผ้าครับย้อมผ้าแล้วว่าท่านใดที่มีเสื้อผ้าสีขาวผสมกับย้อมเป็นสีดำครับที่ผสมย้อมผ้าครับผ้าเสื้อสีขาวครับผ้าย้อมเป็นสีดำนะครับนาเตาขอเชิญนะครับที่นี่ครับเราสารต่อมีคนที่จะย้อมผ้าให้ท่านครับที่ส่วนจริงครับผมจะมาในการย้อมผ้าครับเองตัวกับนิ้วคนตัดเลยครับในการนั้นที่จะ
ได้ทราบกันบ้างครับได้รู้ไปใช่ใส่ข้างๆใส่ข้างๆไว้เราขอผลการได้ฟรีครับท่านยกผ้าสีดำนะครับน้ำที่ดีนะครับเป็นน้ำยอดผ้าน้ำยอดโปโลเดี๋ยวพี่กบเอาแบบโปโลขึ้นมาให้ดูหน่อยครับภาพโปโลเนี่ยอันนี้เสื้อยืดเป็นร้อยยืดร้อยฟรีผ้าแบบนี้ผ้าแบบนี้ติดดีนี่หรือผ้าแบบนี้ติดดีแล้วสีสมมันหย่อนมันหน้าแล้วเสื้อจะอธิบายไหนผ้าแบบไหนผ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกผ้ายืดผ้าอย่างนี้ผ้ายังไงเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเข้าใจคำว่าผ้าแอคชั่นผ้าแบบนี้ผ้าอย่างนี้เขาเรียกผ้ามันดูครับท่านผู้ชมเป็นผ้าแบบนี้นะถ้าย้อนไปนะครับมันจะกลายเป็นสีเทาสีเทาลักษณะนั้นเห็นไหมสีเทาลักษณะนั้นจะไม่ดำปีผมยืนช่วยกันในส่วนผ้าที่เป็นผ้ายืดเนี่ยน้องเป็นสีดำเนี่ยผ้ายืดผ้ายืดเป็นผ้ายืดโปโลก็ได้โปโลก็ได้ผมมีลักษณะนี้สีอะไรก็ได้แต่ไม่มีสกรีนไม่มีสกรีนแต่สกรีนผ้ายืดก็ได้สกรีนผ้ายืดก็ได้ก็มีประชาชนมาเอาเสื้อมาย้อมกับทางคอสโนเรานะครับไม่ผิดว่ะไม่เห็นผิดว่ะมาแป๊บเดียวเต็มนะหรือว่าใส่นี่หลายป่ะยังไงค่อยโอ้ก็หลายเลยแหละก็นี่มันเครื่องเงาพี่น้องต้นขวดครับได้ครับคือเพียงครับท่านครับวันนี้เราชาวโคสโนมีสายธรรมใจย้อมครับปฏิกรรมย้อมผ้าสีดำนะครับเตรียมชิ้นไปหน่อยเนาะจากเราครับตรงนั้นครับเตรียมโคตรครับจากปฏิกรรมย้อมผ้าจากทุกที่ยังไงบ้างครับโครงการดีแล้วก็ท่านย้อมการย้อมผ้าก็เป็นนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุขครับโดยท่านรัฐมนตรีเราผมนะครับผมมาครับเราคนคอสโนเป็นหน่วยจัดไอ้ใครบอกว่าศูนย์การศึกษาน้องหมู่บ้านการศึกษาตามยายสายอำเภอบ้านตวดก็มอบหมายให้คณะครูครับแต่ละตำบลไปเรียนมานะครับซึ่งในการนี้ครับของคอสโนบ้านตวดเองก็ได้เดินทางไปเรียนที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ไปฝึกศึกษาหลายท่านซึ่งทุกท่านครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับเป็นทุกท่านเรื่องนี้เรื่องอะไรครับแล้วโอกาสต่อไปก็แต่ละตำบลนะครับเขาก็จะไปย้อมนะครับซึ่งปสตำบลก็มีอยู่ทุกตำบลอยู่แล้วอำเภอบ้านกวดเราก็9ตำบลนะครับพร้อมที่จะใช้บริการให้บริการให้บริการนะครับพื้นที่ทุกตำบลนะครับในเขตละแวกให้มันเกิดคุ้มคุ้มด้วยคือบ้านกวดเรานี้นะครับมีอะไรจะถามผมอีกไหมครับไม่มีครับเดี๋ยวมีอะไรจะถามพี่ประสงค์อย่ายอมผ้าครับยอมผ้าแล้วก็คุณดูมันก็คนมันถามไปไหนนี่ครับผ้ายีนฮะก็ติดป่ะติดเฮ้ยแล้วคนไหนดังจริงไหมใช่ไหมเดินทางไปนะครับต้นขวดครับบ้านเกียร์บ้านเกียร์ทางมองสะพานครับบ้านขวดอันนี้แต่ก่อนนี่แต่ก่อนก็ต้องแชร์ไปโดนมันบอกว่าน้ำสะพานน้ำน้ำน้ำต้นขวดน้ำใสไม่จะไปลากไปกู้เบียร์ไปไม่ว่าไปตากได้ก็ได้พี่เม็กเขาต้องแช่ไว้คืนนึงแกบอกล้างให้น้ำใสก็ต้องไปคืนแช่ก็ได้พอแช่ก็ได้ต้องแช่พี่น้องต้องแช่ไว้คืนนึงกางเกงยีนมันจะยิ่งแช่แบบมือต้องไปกับบอกเขาต้องบอกไหนบ้างเขาต้องแช่ล้างจนน้ำใสนะครับปิดออกมาคู่เมียหนึ่งไปเอาคู่ร้อนเอาคู่มาเป็นเมียหนึ่งไปร้อนแต่กระมังปิดไปกระมังเมียหนึ่งเอามาอีกสองอันเลยบอลถังอ่ะดำเนี่ยบอลปิดบอลละปิดบอลยังว่างไอ้ตัวนี้มันสีดำอยู่แล้วไม่เป๊กค่ะเชิญชนะก่อนค่ะแล้วจะลงทะเบียนเจมีเท่าไหร่1 2 2ครับ2 2ตัวนี้เห็นบ่แพงเกงยีน2 2ครับตัวนั้นแหละแพงครับ2 2 2 2,000 บาท2 2 1 1จะทำให้สวยเลยขอเชิญครับพี่น้องจะมาขวดทุกท่านครับบ้านใกล้เคียงครับวันนี้เราชาวกสนครับบ้านขวดครับจะเดินกันมารับใช้ครับย้อมผ้าสีดำนะครับบริการท่านครับด้วยของกระดับนะครับการย้อมผ้าเองใช้เองในบ้านนะครับของกระบวนการย้อมผ้าฟรีครับท่านครับท่านในสินี้นะครับท่านที่มีเอาเกงยีนจุ่มน้ำก่อนนะครับเอาไม่ย้อมตัวเก่งผมเลยขอที่ท่านครับเองครับใส่ยางเกงยีนใส่ก่อนครับใส่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวท่านช่วยอธิบายหน่อยเกงยีนใส่ประมาณกี่นาทีครับเกงยีนนี่ใช้ประมาณเวลาเยอะไหมหกนาทีหกนาทีหกนาทีไปตอนแรกนี่ก็เตรียมเลยการยอมผ้ากับเกงยีนอะไรยอมการยอมก็โอเคเลยยอมไปเ
็นการย้อมผ้าสีดำนะครับวันนี้นำโดยวิโกนท่านนำของเรานะครับมาที่ดูการย้อมผ้าสีดำนะครับเอาบริการให้ฟรีครับไม่ฟรีย้อมผ้าฟรีเรียนเชิญครับเกงยีนสีน้ำเงินที่เสื้อเพราะเสื้อเสื้อผู้ชายเสื้อผู้หญิงมันกดครับนี่ในก่อนเป็นอย่างนี้ใช่ครับกับใช้ก่อนเป็นสีอย่างนี้ขอย้อมเสร็จจะเป็นอย่างนั้นไปย้อมนะครับไม่ชัดนะครับพร้อมกับบริการย้อมผ้าฟรีนะครับท่านใดที่ประสงค์ไม่อยากเรียนรู้การย้อมผ้าสีดำนะครับคนชุดได้ครับที่นี่ครับคุณไฟเซอร์ของเรานะครับคุณคนทั้งคนทองนะครับไม่ติดก่อนที่สมบัติดเอาดูเกงยีนครับทีนี้ครับเกงยีนนี่สีกรมถ้าตามขอบกันได้จะไม่ติดนะครับก็เป็นเสื้อสีดำสวยงามเลยอะไรสีสมบัติดนะนี่ครับติดอยู่เกงยีนที่ลงไปเมื่อสักครู่นี่สมบัติดนี่เป็นสีนี่นะสียีนเข้มอย่างเงี้ยยีนเข้มอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นสียังไงคอยดูเดี๋ยวมองมาจะดำไหมครับย้อมโดยอาจารย์กบครับอาจารย์กบกศน.ไปเรียนหลักสูตรนี้มาโดยตรงครับโอ้โหดำสวยงามมากเลยครับเก็ดเล็กๆน้อยๆบริการครับกศน.เรายินดีรับใช้และบริการประชาชนสีก็เรียกมันก็คืนมันติดอยู่แต่ว่าติดไม่เข้มได้ไหมได้ล้างครับล้างจนน้ำมันจะใสดำอยู่เลยเหรอเสื้อสีอะไรดิตัวนี้ติดสีใช่ไหมนี่ติดสีใช่ไหมเดี๋ยวเอาลงไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเสื้อตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงครับสักครู่ประมาณสัก3นาทีรู้กันครับผมว่าดังได้ยกขึ้นมาว่ะจุดลงไปก่อนว่ะเสื้อสีขาวล้วนก็จะยกไงมันทั่วเดี๋ยวแค่นี้แหละอันนี้เราจบไปได้อยากให้ตัวนี้ไปเอาสเล็งมามึงห่วงพ่วงเลยไปเดินได้หลายบาทตัวนี้ออกสีชมพูห่วงพ่วงเลยบอกตัวนี้ออกสีชมพูขาวบอลไหนบอลครับครับมาสเล็งมาดูครับสามเลยสี่เอาสี่เอาสี่เลยครับแล้วมาดูตัวนี้กันเขาที่ส่งลงไปแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวตัวนี้ถูกเดี๋ยวเป็นบริการย้อมผ้าฟรีนะ